ครับโยมเสียสละเนี่ยจนชาตินักข่าวยุ่งร้องกับกลุ่มทาปลาวันก่อนทำไก่ต้มข้าเราไปหมดแล้วพอปลาสวดเสร็จมีแล้วว่าข้อรับถ้วยซูนหมดทั้งหม้อทั้งเก่าหม้อเล็กๆเลยเอาหน้าพอดีแล้วตำวัดเปิดหนังสือนานนึงอรหังสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตะอาภิวาเตมิข้าพระเจ้าอาภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภาควัตตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกขอพระมีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ท่านธรรมยังมุตตัสสะภะคะวะโตปุพพะภายกันนมการังกโรมะเสมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองท่านธรรมยังมุตตาปิตุติง
คโรมะเสมตถาคตพระตถาคตเจ้านะพระองค์ใดอารหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเวชฌาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขะโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรปุริสัตถมสารติเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษควรฝึกได้อย่างไม่มียิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนขอเทวและมนุษย์ทั้งหลายพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควาเป็นผู้มีความจำเริ่มจำแนกตามสั่งสอนสัตว์ย่ออิมังโลกังกังสัมมารกังสัพพรหมกังสัตสมณะพรหมนิปัจจังสเทวมันสร้างสยังอภิญญาสัจจิกาตวะปะเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พระทัตเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งพรามพระทัตเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมะเอสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทำแล้วอาทิกัลยานังไพระในเบื้องต้นมัชฌิกัลยานังไพระในท่ามกลางปาริโยสานะลยานังไพระในที่สุดสัตว์ทั้งสัพพยัตชะนังเกวลปริปุณณังปาริสุทธังรามจริยังปัตตาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพระทัตอัตตาพร้อมทั้งตามังภะคะวันตังอภิปุชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระภาคเจ้าพระองค์นั้นธัมมภควันตังสิรสานมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวหันธรรมยังธรรมาภิทุติง
กโรมาเสงสวัสดิ์ข้าตุภาควัตตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันเทศเตโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับอื่นว่าท่านจงมาดูเถิดอปนยิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้าใส่ตัวปัจจัตตาเวเวนโยเวเป็นสิ่งที่ผู้รู้เราได้เฉพาะตนตามังธรรมอภิปุชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างเฉพาะพระธรรมนั้นตามังธรรมสิรสานมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระโดยเสียงกล้าท่านธรรมยังสังฆาปิตุติงกโรมะเสงโยโสปฏิปันโนภาควัตตสาวกสังโฆสงสาวกขอพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วโอชฌปฏิปันโนสาวกสังโฆสงสาวกของพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนตัวสาวกสังโฆสงสาวกของพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามิจิปฏิปันภาควัตตสาวกสังโฆสงสาวกของพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่าคือจาตาริปุริตโยกานิอัตถาปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้บุรุษเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละทรงสาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นทรงควรแก่สักการะบูชาปาหุนายโยเป็นทรงควรแก่สักการะเขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญญาลิกรณิยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อนุตตรังปุญญัตโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามังทางอภิปุชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งจะพอพระมูลนานตามังสังฆาศิรสานมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระมูลนานด้วยเสียงกล่าวขอเรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเปิดหนังสือไปหน้า42 42เอาลองเปิดไปดูกรวดน้ำตอนเช้าพบกันแล้วหรือยังพบแล้วนะเวลาสวดพอเราสวดได้หนึ่งวรรคหายใจหนึ่งครั้งแล้วจะลงตัวและสบายท่านดามยังสัพพะปฏิทานคาตะโยพนามะเสปัญญาสิทานิกะตัสสะญาณัญญานิกะตานิเมเตสัญจะภาคินุหันโตสัตตานันตะปะมานกาสัตทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยะพนวันตาจะมายังมาตาปิตาทะโยนปิตาเมจาปยะเทตาวาอันเยมาชัตตาเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รับใครและมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้ก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นหรือเป็นโคเวนกันก็ดีสัตตาติทานติโลกัสสะมิงแต่ผมมาจัตุยนิกาปานเจกาจักตโวการาสังสารันตาภะวาภะเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันธ์ห้าขันธ์มีขันธ์ขันธ์เดียวมีขันธ์สี่ขันธ์กำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานามเมอนุโมทันตุเตสะยังเยจิมังนาปจานันติเทวาเตสังนิเวทะยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษม
พระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตะอภิวาเทมิสวัสคาโตภะคะวะตะธัมโมธัมมังนมัสสามิสัพพติปันโนสาวกสังโฆสังฆังนมามิอภิวาทนสีลิสะนิจังวุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังเดี๋ยวขออนุญาตไปห้องน้ำก่อนท่านอำเภอยังไม่มาเอาเชิญคุณหนิงในนามคนวัดกล่าวต้อนรับพี่น้องหน่อยเชิญคุยซื่อจากหัวใจเชิญไม่ต้องสั่นไม่ต้องบอกอะไรเชิญอยู่ไหนนางเพอมาก็ขึ้นมาแล้วอยู่ไหนเดี๋ยวสออยู่ไหนไม่แล้วฮะกำนันช่างไปเหี้ยวอ้อนนะทำไม่เสร็จแล้วอีกมาพร้อมเชิญจุดธูปเทียนตามถูกแล้วไม่ได้
าถึงเมืองนี้แล้วอารัธนาศีลห้าพร้อมๆกันมัจยังพันเดติสระเลนัสสาปัญจศีลานิยาจามาอุปยัมปิมัจยังพันเดอุปยัมปิมัจยังพันเดวิทุงวิทุงนักนะหายะติสระเนนะสหะปัญญาศีลานิยาจามะตาติยามปีมัจยังปันเตวิทุงวิทุงนักนะหายะติสระเนนะสหะปัญญาศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิติสรณะคมนังนิธิตังนามันเตปานายติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิตุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิส
สุราเมรยามัญญะตมาตถานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะโภกะสัมปทาสิเลนะนิพุติงยันติตัสสะมาสิลังวิโสทะเยอามะปันเตอารัธนาธรรมรัมมาจะโลกานิปัสสิสัมปัตติกัณหันจะลีอันทิวรังอายะจะปาสันติสัสสตะปรัจกจาติกาเอเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปัจจังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขโขปุญญัสสะอุจจโยสักกัจจังธัมโมโสตัพโพติณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาน้อมนำมาซึ่งศาสนธรรมอันเป็นหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนศรัทธาความเชื่อปัสสาทะความเลื่อมใสส่งเสริมการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายสืบไปท่านสาธุชนได้นัดมาวัดประสาทนิกรเพื่อจะได้มาทำบุญทำกุศลและทำความดีการสะสมบุญนำความสุขมาให้อาตมภาพก็เลยตั้งชื่อการมาของญาติโยมว่าเป็นรายการธรรมสัญจรของท่านนายอำเภอและของพุทธศาสนิกชนเพื่อบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลส่งเสริมพระพุทธศาสนากิจกรรมที่ท่านนายอำเภอได้กระทำนั้นสอดคล้องกันกับกิจกรรมในยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชนั่นคือข้าราชการท่านจะให้ชื่อว่าธรรมมหาอัมมาตย์เมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชพิชิตอินเดียทั้งเมืองไว้และมาเป็นพุทธศาสนิกชนก็จะเปลี่ยนแปลงกลองศึกมาเป็นกลองฟังธรรมบรรดามหาอัมมาตย์ที่กรำศึกมือเปื้อนเลือดก็วางดาบวางอะไรทั้งหมดตีกลองเพื่อนำคนเข้าวัดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านนายอำเภอได้มีดำริไปตามวัดต่างๆก็เป็นการเดินตามอภิมหาธรรมราชาในยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชประการที่สองทั้งล้นเกล้ารัชกาลที่9และรัชกาลที่10ต่างตรัสไว้ในทํานองเดียวกันว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของมหาชนชาวสยามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10
ก็ถือว่าเป็นมหาพุทธมามกะในส่วนที่พวกเราผู้ใกล้ชิดเกี่ยวกับกิจกรรมของพระองค์ท่านพระองค์ท่านทำบุญและปฏิบัติธรรมอย่างมากเช่นในวันพระแปดค่ำก็จัดฟังธรรมะในบรมมหาราชวังและในวัดใหญ่ๆอย่างวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครพระองค์ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์เดือนละประมาณ 200,000 บาทและถวายภัตตาหารเช้าตลอดปีเมื่อมีการสอบธรรมสนามหลวงพระองค์ท่านก็ได้ถวายภัตตาหารเพลกับพระที่ไปสอบเพราะฉะนั้นจะดูพระเจ้าอโศกมหาราชก็ตามล้นเกล้ารัชกาลที่9และที่10ซึ่งเน้นถึงการปกครองโดยธรรมคือธรรมพูดคิดอย่างถูกต้องโดยรัฐธรรมนูญโดยระบบการปกครองโดยธรรมฉะนั้นพระองค์ทรงมีพระธรรมราชานั่นคือทรงปฏิบัติหน้าที่อันผู้ที่เดินตามรอยพระยุคลบาทเช่นท่านนามเพลหลังสวนนั้นก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากอย่างยิ่งที่นำคนเข้าวัดเข้าว่าเป็นการตามรอยพระยุคลบาทของผู้ปกครองอันประเสริฐแต่อดีตการในยุคพุทธกาลผู้ที่ปกครองทุกระดับตั้งแต่ผู้ใหญ่กำนันไปจนถึงพระราชาเขาก็เรียกว่าพระราชาอย่างในกรุงแคว้นวัดชีนี่มีพวกเจ้าฤทธิ์ชวีเขาก็พรรณนาไว้ในธรรมบทว่ามีราชา 7,770 และ7พระองค์นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นตระกูลของพระเจ้าแผ่นดินอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าผู้ปกครองเรียกว่าราชาก็แปลว่าชื่นใจในอย่างในสมัยอดีตการเมื่อสังคมทะเลาะเบาะแว้งกันไม่หยุดเขาก็เลยเลือกคนคนหนึ่งขึ้นมาเป็นผู้นำแปลว่าสมมุติราชหรือเกรดอิเล็กชันมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเมื่อทำหน้าที่ครั้งแรกก็เรียกมหาสมมุติราชเกรดอิเล็กชันนะเกรดอิเล็กเต็ดคิงก็ว่าไปต่อจากนั้นเมื่อปฏิบัติหน้าที่แบ่งนาแบ่งเขตต่างๆได้ดีเขาเรียกว่าขัตติยะแปลว่าผู้แบ่งที่ดินแล้วก็ต่อมาการแบ่งที่ดินเป็นธรรมเป็นชื่นอกชื่นใจอาณาประชาราษฎร์ก็ได้ปลูกพืชพันธัญหารแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งข้าวดีผักดีผลไม้ดีก็พากันมาวางไว้หน้าที่พักของผู้ที่รับการเลือกตั้งไปแบ่งเขตเรียกว่าขัตติยะและเปล่งเสียงดังๆว่าราชาราชาราชาก็แปลว่าน่าพึงใจน่าพึงใจน่าพึงใจเพราะนั้นพระราชาก็แปลว่าผู้ที่ทำหน้าที่อย่างน่าพึงใจในระดับอื่นถึงระดับผู้ใหญ่บ้านตำนันทว่าถึงตามวรรณคดีบาลีเขาก็เรียกว่าราชาก็แปลว่าผู้ทำหน้าที่น่าพึงพอใจอย่างท่านนำเพอก็ทำหน้าที่น่าพึงพอใจอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำหน้าที่โดยธรรมแล้วก็เพิ่มภูมิให้คนมีธรรมะถ้าคนมีธรรมะปัญหาไม่มีถ้าเราเรียนชั้นประถมสวดมนต์มีคำว่าธรรมะคือคุณากรธรรมะก็แปลว่าบ่อเกิดแห่งคุณหรือความดีความงามทั้งหลายเพราะนั้นผู้นำสูงสุดจึงปกครองโดยธรรมธรรมะอีกตัวหนึ่งแปลว่าถูกต้องถูกต้องถูกต้องเราเรียกว่าธรรมเช่นถูกต้องจนมีการยุติเรื่องราวต่างๆเราก็เรียกว่ายุติธรรมแปลว่าจบได้โดยธรรม
ธรรมะหมวดนี้ก็เป็นหมวดของผู้นำหมวดของผู้ที่จะต้องแบ่งสรรปันส่วนหรืออยู่ในหมวดของบรรดาผู้พิพากษาที่ทำโดยตรงไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะชังไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเรียกว่าเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะชังไม่ลำเอียงเพราะไม่รู้ไม่ลำเอียงเพราะกลัวอันนี้เรียกว่าไม่ลำเอียงก็ยุติธรรมก็คือทุกอย่างมันจะยุติโดยธรรมะถ้าทำไปโดยไม่ละลำเอียงอีกประการหนึ่งอย่างการเป็นนายอำเภอนะสิ่งที่จะต้องทำก็คือทำให้ประชาชนร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้กิจการต่างๆทั้งรัฐกิจทั้งกิจของเอกชนสำเร็จด้วยดีเรียกว่า joy hand joy heart joy head for rejoice ก็คือเพื่อที่จะให้ทุกคนมีความสุขทีนี้จะมีความสุขได้ก็โดยการปฏิบัติธรรมเช่นธรรมะบนอำเภอของผู้ที่ให้การบริการทั้งหลายก็ต้องมีธรรมะเนี่ยตมายังมีเรื่องของการรับบริการที่จะเล่าให้ฟังสองเรื่องบางอย่างถูกต้องแต่ไม่สุขใจบางอย่างถูกต้องด้วยสุขใจด้วยในปี2019ตอนโควิด1919อาตมาก็มาธุระเมืองไทยมานำทุนการศึกษาต่างๆมาแจกเด็กแล้วก็พอดีเขาก็ประกาศเรื่องโควิด19ออกนอกประเทศไม่ได้อาตมาก็ต้องถือพาสปอร์ตอเมริกามาคืออยู่ได้ไม่เกิน29วันทีนี้ก็อยู่จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ไปขอต่อเขาก็บอกว่าต่อได้อีก1เดือนแล้วก็จัดการให้เรียบร้อยต่อจากนั้นพอครบ2เดือนเขาก็อ้างกฎหมายมาตรานี้มาตรานี้อาตมาก็ต้องรีบออกนอกประเทศถ้าอยู่ในไทยจะถูกปรับวันละ500บาทเนี่ยเพราะถือสัญชาติอเมริกันไปด้วยอันนี้ว่าดีก็ดีว่าไม่ดีก็ไม่ดีนะทีนี้หลังจากนั้นอาตมาก็ต้องกลับอเมริกานั่งเครื่องบินว่างที่สุดเนี่ยแถวหนึ่งทั้งหมดก็นั่งอยู่คนเดียวนะเป็นลงที่เกาหลีก็นั่งอยู่คนเดียวต่อเครื่องกลับอเมริกาเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ใช้ดุลพินิจทีนี้ปี2565มาจำพรรษาที่พังงาแล้วก็ถือพาสปอร์ตอเมริกันมาเหมือนกันแต่ก็วางแผนไว้แล้วว่าถ้าครบ2เดือนตามนั้นอาตมาก็จะบินไปมาเลแล้วก็กลับเข้ามาได้อีก1เดือนครบ3เดือนทีนี้พอดีการปฏิบัติราชการของเชียงใหม่เขาก็บอกว่าให้หลวงพ่อไปตายอดดับหน้าลูกเดียวไม่ใช่หน้าที่เราแต่ที่จังหวัดพังงาก็ได้เล่าให้ฟังไปที่ตม.หลวงพ่อมีปัญหาแบบนี้แต่เตรียมพร้อมไว้แล้วอย่างน้อยก็ขอให้โยมต่อให้สักครั้งหนึ่งก็มีผู้หญิงคนหนึ่งยังจำได้แล้วพอล่วงเป็นคนไทยแล้วว่าก็บอกไทยมีบัตรประชาชนไหมมีทีนี้เขาก็บอกว่าถึงเป็นสั้นชาร์ตอเมริกันก็จริงแต่ว่าพอล่วงเป็นไทยนะเกิดที่หมู่ซี่ตำบลวังตะกออำเภอลังส้วนจังหวัดชุมพรถือบัตรประชาชนตลอดชีพเพราะฉะนั้นอาจารย์กดไม่เทเชียงไม่เขาบอกอ๋อนอประเทศก็ทุกแต่ทีนี้พอมันเป็นวงเล็บข้อเขาก็บอกว่าถ้าเป็นซ่อมสั้นชาร์จแล้วเป็นไทยพอล่วงต่อวีซ่าได้ทีละปีจ่าย 1,800 บาทนี่แค่เล่าให้ฟังคือแค่เชียงไม่ก็ทุกแต่ตีความมาซ่อมเดือนพอล่วงต้องออกก็ทุกแต่ว่าทุกตองแล้วก็
ไม่ค่อยบ่ายใจนักเสียตังเยอะนะที่พ่อมาพังงาคนทำงานเป็นเอาพอล่วงข้อ1,800อยู่ได้ปีนึงอันนี้เรียกว่าเผื่อประโยชน์แล้วก็เผื่อความสุขที่การบริการเขตเชียงใหม่นะกรออยู่ไหมเอ้ยเป็นตันนะที่พอพังงาพอเรานัดดีสามวันล่วงหน้าไปถึงว่าแล้วชั้นที่กรอสักกี่ชั่วโมงอันนี้ที่ทันเพลนเปล่าไม่นั่นก็ได้เสิร์อาหารแล้วนังกรอเนี่ยวันก้อนกรอนักหน้าแต่บอมไม่กรอง่ายเสร็จแล้วพอล่วงเซนห้าแห้งตอนนั้นนะเนี่ยประทับใจมากต่อหมอพังงาไปในพูดนั้นเป็นตัวอย่างแต่ว่าเผื่อประโยชน์เผื่อความสุขนะเผื่อประโยชน์แล้วก็เผื่อความสุขข้องมหาชนเคยตีความไม่ออกอธิบายง่ายชัดเนี่ยเพราะฉะนั้นธรรมะก็ผู้บริการมีพันเพื่อธรรมะก็ผู้บริการครับท่านบอกว่าหนึ่งมีฐานะเนี่ยให้ข้อมูลนะเช่นว่าเราไปต่อไปต่อบัตรประชาชนเนี่ยเขาให้ข้อมูลชัดในช่วงนั้นก่อนชาติที่ได้บัตรประชาชนลอดฉีบก็ไปเขตเชียงใหม่เนี่ยทีมงานในเขาต่อไปตั้งแต่4:11เขาบอกว่าได้เวลากินข้าวแล้วก็ออกไปพอล่วงคอยหน้าอาจารย์ก็บอกได้เติ้นไปกินข้าวชาติก็จันเถียงบ่ายบ่ายแต่เขาก็คงแคบกินแคบทำนะ12:30มาแล้วบอกเอาพอล่วงได้ต่อแล้วไอ้ต่อเพื่อยังไม่ถึงเวลาราชการเขาว่ายืดหยุ่นได้ก็ได้ประโยชน์รวมกันเขาว่าติดแคบก็ได้อันนี้ก็เรื่องของข้าราชการแต่ว่าพบมาทีนี้ก็บอกว่าผ่าซ่าแต่ซื้อตรงนี้ก็สำคัญทีนี้คนใต้แบบว่าเทดินแค่ยู่ภาคใต้ถึงอยู่ไปยู่สั้นป่าตองทีนี้ผ่าซ่ามันก็มันไม่ค่อยนั่นกันแล้วชาวบ้านเราเนี่ยเวลาเอาชันมาวัดก็เอาชันมาวัดเอาจอบไปนั่นเอาควายไปล้ำทีนี้เขาบอกผู้ยิ่งคนหนึ่งแกก็ที่มาทำชะโนดแล้วก็ที่ยายเถให้หลูนั้นโอนเถให้หลูที่คนใต้ก็พูดภาษาใต้ปนแล้วเนี่ยคนเดียวไม่ได้ครับไปเอาตามาด้วยยายนั้นก็ง่ายไปวันหนึ่งวันล่างพอมางชาวเอาไม่ไปเอาตาเหรอแกก็ไปแล้วไหมให้ไปวันหนึ่งสามวันทั้งใหญ่นั้นบอกผันเพื่อก็ไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วนี่สองวันเรื่อยแล้วคือแกพอได้คำว่าเอามันตรงกับเอาไว้นะทางด้วยก็คิดว่าก่อนยายเทต้องไปเอาตาซะก่อนแล้วก็มาทีนี้คนได้ยายเทดินนั้นเขาก็บอกว่าคือผ่าตามาตั้งถ้าพูดกลางวันนำตามาด้วยก็คือผ่ามาทีนี้บอกพอไอเอาตาภาษาเนว่าเอาก็เอาไปนั้นนะแกก็ไปเอา3วันรวดบ่ไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วไม่โอนก็ไม่โอนแล้วเหนื่อยมากแกว่าประมาณนั้นก็คือการสื่อสารภาษาทีนี้ก็วัฒนธรรมก็สำคัญเช่นว่าม่อที่กรุงเทพไปที่สกลนครนะที่ก็แหลกค่าแล้วว่าพันพืชตานี่บอกว่าตานั้นว่าตอปอตำเอาทีนี้หมอนี่หมอพูดตรงก็ได้ไม่ต้องพูดย่อตาปู้ใช่ไหมนวัตตอปอบ้านเราก็คือปออันเราจักแม่ตัวปออันซึ่งมันมีหัวตออันซึ่งก็เดินเยี่ยมที่ไอ้คนกรุงเทพก็ไม่รอไอ้ตอปอหน้าที่พูดย่อไม่ต้องย่อก็ได้ลุงด่านั่นก็ตอปออยู่นะอันนี้คือความสื่อสารในสำคัญเพราะนั้นพูดได้ชัดพูดเปรียเดียวฉัดเพราะนั้นในธรรมะก็เรียกว่าปิยวาจาให้พูดเพราะๆพูดแล้วบ่ายใจเช่นว่าไม่ได้ก็บอกถ้าไม่ได้ที่ไปไม่อะบอกไปนั่นตัวไม่ได้แล้วก็เล่นโทรรับต่อไปในเครียดแล้วคนติดต่องานนะที่ทำไม่ได้แล้วก็บอกไปหน่วยนั้นหน้าหรือไปเอาลักท่านมาอีกนี่นะธรรมะปิยวาจาอัตถาจริยาคือบ่ายใจก็กรณีพังงาแล้วแหละคือได้รับประโยช
แล้วกลับมาบ่ายใจไม่ต้องข้าวไม่ต้องอ๋ออยู่อันนั้นอัตตจริยาสมานัตตาเป็นกันเองพุทธเจ้าเป็นกันเองให้บ่ายอกบ่ายใจประสานงานกันอันนั้นก็มีความสำคัญอันนี้ก็เป็นธรรมะเหมือนกันนะพลันติเป็นนายอำเภอดีที่เป็นพัฒนาก้อนดีที่เป็นสมเมียนดีกระไรดีก็ต้องมีธรรมะเนี้ยเพราะนั้นนายอำเภอเลยต้องพามาอบรมเพื่อชี้ทางว่าถ้าไปทางทำแล้วช่วยเพราะพระพุทธเจ้าพูดว่าธรรมโอสุจินโนสุขมาว่าห้าตีธรรมะที่ปฏิบัติดีแล้วยอมนำความสุขมาให้คนบริการก็เป็นสุขคนรับบริการก็เป็นสุขเป็นสุขกันหมดด้วยการจ่ายธรรมะในเชิงของการปกครองเพราะนั้นเมื่อพุทธศาสนาขยายไปสมัยพุทธกาลก็พระเจ้าพิมพิสารเรียกคนมาฟังเทศเข้าวัดวันพระ8คำ15คำฉะนั้นเมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยเราก็เลยจับเอาลักธรรมะมาปรับเป็นประเพณีเช่นเราจะต้องมีการมาวัดวันพระ8คำ15คำเพราะสังคมเก่าของเราสังคมเกษตรนั่นก็ทำงาน7วันชายควายชายงัวทั้งชายคนด้วยแล้วก็ทำ7วันยึดเสี้ยววันแล้วก็มาฟังธรรมมาชำระกายมาชำระจิตบางทีอยู่ในหน้าเพิดงัวดังไปมั่งถูกไปมั่งแต่ว่าพอวันพระเราแปลวันประเสริฐนี่ก็มาวัดน่าเพราะฉะนั้นเราจึงทำศาลาใหญ่เดี๋ยวนี้เด็กตกใจว่าทำเพื่อใหญ่หนักหน้าแต่เพราะว่ามกนคนมาฟังธรรมเยอะมันมีข้อเทอัตถิบายเยอะเช่นกันเพราะฉะนั้นอาตมาเองก็เป็นเจ้าวาดอยู่วัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศอเมริกาตำแหน่งเป็นทางการก็คือพระธรรมทูตสายต่างประเทศปีนี้ก็ไม่ต้องจ่ายพาสปอร์ตฝรั่งจ่ายพาสปอร์ตพระธรรมทูตออฟฟิเชียลพาสปอร์ตมายูไทยก็ไม่ต้องเที่ยวต่อจนว่าที่กลับวันที่5พฤศจิกาทีนี้พอมายูแค่นี้มายูบ้านเกิดเมืองนอนเรียนจบชั้นประถมปีที่7เทวดปาสาบวชแล้วก็สอบได้ปอข้อสอบพอมอเรียนคอบอคณะกุรุศาสตร์เจ้าพุทธศาสตร์ในสมัยนั้นก็มีแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองไปจับปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่อำเภอท่าบ่อไปพบกับนายอำเภอนุ่มเจอรุงฤทธิ์มกรพงศ์สมัยนั้นอายุ33ปีท่านก็ไปปฏิบัติหน้าที่แก้ผ้าไปเทศทุกคืนสมัยแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนะพอกลางคืนซ่อนนักศึกษาเสร็จไปเมื่อนผู้แทนมันนะแกก็ทำสแตนบนรถเคลื่อนเทได้นามเพอพูดแล้วก็พระพูดเนี่ยวันที่5ธันวาตอนนั้นจำได้ดีเทอำเภอท่าบ่อที่อำเภอท่าบ่อติดเสี้ยงตามไส้ทั่วอำเภอแล้วเราก็ทำงานถวายในหลวงแล้วก็ยื่นพูดบนอำเภอไปถั่วหมดทีนี้ชาติเองก็ว่ามันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันจึงตัดสินใจโอนจากครุศาสตร์ไปเรียนรัฐศาสตร์เรียนโทสองปีเรียนเอกสองปีกลับมานามเปิดรุงฤทธิ์แกก็เป็นรองผู้ว่าจันบุรีพอจวนตัวก็ต้องแกก็มากอดเลยเพื่อนเพื่อนธรรมะห้าหกปีที่ลั่งเป็นกกต.ใช่ไหมนามเปิดรุงฤทธิ์เป็นจ่าผู้ว่าแล้วมาเป็นกกต.แล้วเกษียณแล้วเนี่ยช่างก็เลยไปเรียนมาทางรัฐศาสตร์พอฐานไปเป็นรองผู้ว่าเขตจันทร์มามุ่นดังที่ไปเทศมดทุกอำเภอตั้งแต่ผู้ใหญ่กำนั่นนามเภอฟังจนมดเทเมืองจันทร์วันสุดท้ายก็ผู้ว่าในจัดเชิญมามดเต็มทุกระดับอันนี้ก็ถือว่าเรียนมาสายปกครองก็เอามาซ่อนนั่นแหละเอามาซ่อนธรรมะในทุกระดับเพื่อความเข้าอกเข้าใจเนี่ยก็พอมาไปทำหน้าที่เทอเมริกา22ปีอายุ65ปี
ก็คิดว่านาที่กลับบ้านได้แล้วเพื่อนๆกองเชียร์ก็บอกมาอยู่นะนี่เราแก้กันแล้วมาอยู่แค่นี้สุดท้ายปีนี้เคลียร์เรื่องจบเทวัดก็มาจำพรรษาที่นี่ท่านเจ้าคณะจังหวัดก็ต้อนรับอย่างดีจัดกุฏจัดไร่ให้อยู่ที่นี่ก็ตั้งตามองมาตั้งแต่อยู่สังหรัฐก็บอกว่าหลังส่วนก็เรานั้นเนี่ยไปตั้งแต่โรงเรียนปาซามีแต่อังคาอังอาคารมังกรตอนนี้ขึ้นไล่ชันความเจริญก็มาในลาดก็ไปยันทงโก้แล้วเนี่ยมาก่อนเข้าแงนก็มีแต่ป้าเนี่ยเดินเป็นสามเณรเดินมาจะเข้าแงนมาเรียนขั้นเงินเนี่ยก็ตอนนี้เป็นสังคมเมืองที่จะประสบการณ์ในอเมริกาก็คือว่าไปเมืองไหนก็ตามเขาจะมีส่วนสาธารณะมีฮีทมีเหล็กต้องมีเพราะว่าพอคนเหนื่อยก็มาผักพอนมีห้องน้ำสะอาดมีดอไม้มีโลไม้ให้กินบ่ายบ่ายแอปเปิ้ลสามต้นเซต้นกินกันจนหมดมีต้นม่อนกับมันเบอร์รี่ก็ปลูกไว้ไปนั่งเล่นไปนั่งคุยทำหมาก็ได้ในช่างก็เย็นๆก็เดินนะครับไปหนังตามส่วนสาธารณะเพราะนั้นเห็นว่าวัดป่าซ่าเราเนี่ยเถมันใหญ่มันกว้างฉะนั้นก็คิดว่าทางทรายทางขวาความเจริญเต็มหมดนะเพราะนั้นคนก็ต้องเฮมานี่ได้บังเย็นๆเพราะนั้นมาเทนี่วันที่15กรกฎาคมแล้วก็ปรากฏว่าเราก็ทำสะดุดีในล่วงภาคประชาชนแค่นี้แล้วก็ทำวันแม่12สิงหาแล้วเราก็เริ่มโลดต้นไม้กันเพราะว่าพี่น้องชาววัดป่าซากขยันจนเรียกว่าไม่เคยหยุดเนี่ย2เดือนมาเต็มแล้วหลายคนขวักทางตังเอาทางคล้องมาจ้านก็นั่งแลแล้วสงสารเพราะว่ากำลังกายเวลากระเสียกันนักฉะนั้นก็ลองบ่ๆพี่น้องแกอเมริกาแกก็ประวารณาวายว่าถ้าท่านไปทำไรแกนั่นก็จะได้ช่วยเลือกเพราะฉะนั้นบอกว่าอาจารย์มาแต่ตัวเปล่ามาถึงทำงานย่อยพี่น้องก็ช่วยกันเพราะนั้นเดียวที่มดกำลังซะก่อนกำลังกายลงกำลังใจลงกำลังทรัพย์ลงก็เลยญาติโยมทางโน้นส่งมาให้แล้วก็เราตั้งต้นได้ทาปลาหมูซี่เนี่ยทางผู้ใหญ่ต๋องแล้วก็ผู้ช่วยพันนี้ก็ช่วยทำภูมิมาแล้วก็ไปเขตเทศบาลรวมแล้ววันนั้นก็ได้รวมกาวเมินเริ่มต้นแล้วก็จัดการโปรดอหมายก่อนเนี่ยทำให้มันบ่ายใจโปรดอหมายถวายในล่วงไงฐานสีเหลืองนี่นะเอาสีแดงหมี่งอนไก่บางไรบางแล้วก็ทุกคนมาทำกันตั้งตีสิบสองมาพัฒนากันเพราะฉะนั้นปัจจัยเนี้ยก็ไว้เป็นกล่องกลางแต่ว่าทำตัวย่างชายใจรายงานหมดเนี่ยติดไว้แค่บอร์ดรับเท่าไรจ่ายเท่าไรมาจานไหนแล้วชาติมายุคแค่นี้ก็ประกาศให้ทราบว่าถ้าเคยย่าขวังเทศไม่ต้องกลัวกันเทศแพงอย่างสูงถ้าเคยไหว้ยี่สิบถ้าไม่ไหว้จะสาถูสามครั้งเนี่ยก็เลยอ้อไปแสดงธรรมทีนี้ญาติโยมชาวลังส่วนก็เป็นผู้ให้โลเดียวเขาก็เลยออกแบบเช่นว่าไปแล้วพี่ล่วงก็จะไปถ่ายถอดสดให้เกิดประโยชน์ตามงานศพที่เขาก็เขียนไว้ว่าไหว้กันเทศ20พระฝั่งสวด500ช่วยพัฒนา 3,000 นะตอนนี้เขาใส่ซองมาแบบนี้เพราะว่าพี่ล่วงถ้าไหว้หมดเหมือนกันเดินบาท20ก็เข้ากล่องบุญเราเลยมีกล่องบุญซองกล่องกล่องบุญการุณเพื่อนทุกเนี่ยเห็นใครลำบากไปเลยไม่มีโล่งเสริญโล่งหายไม่มีขาเผ้าช่วยไปอันนี้ส่วนหนึ่งอีกกองหนึ่งก็คือกองได้พัฒนาไม่ยึดสองเดือนว่าแล้วพอประกาศว่าที่มีโครงการทำหินโครงเรียกว่าลานโพธิธรรมเอาใต้โพธิธรรมแบบส่วนหมอกันตึ้งผ่าอาสาสมัครสุดยอดก็เรานี่ไปส่วนหมอกไปโรงเรียนสุราษฎร์แล้วไปกรุงเทพพอไปกรุงเทพปั๊บเราวัดแทนวันนี้เจริญสุข
โลซิตก็หลวงพ่อปัญญาก็บอกว่าท่านนองฐานมาถวาย 10,000 รองรังก้อนทำบิ้นโคงวัดเนี้ยแล้วก็ฐานช่วยมาแต่บางบอนคนจะเข้าวัดไปนอนไปไร่กันอาทิตย์นึง 4-50 ที่ชั้นก็ฟันเหมือนกันว่าถ้ามาอยู่หลังสวรรค์ได้ถาวรก็จะเป็นสถานที่ต้องทำเรือนปักอุบาสกเรือนปักอุบาสิกาน้อจะผักกายในส้นดอกไม้ผักใจได้ด้วยแต่นี่ก็เพียงแค่คิดเอาพอเราไปเสร็จญาติโยมเข้ามาที่พอเริ่มเทศต่อให้สองหมื่นจะวัดเทศไปเทศมาวันนั้นก็ได้ถึงถ้าเรียกว่า60,000ว่าหรือ70,000ไปแลได้ตรงนี้ติดไว้แล้วรายรับทุกบาทติดหมดรายจ่ายทุกบาทติดหมดคือฝึกเรื่องการโปร่งใสตรวจสอบได้ตรวจสอบทางในวัดขึ้นออนไลน์ตรวจสอบทั่วโลกถ้าตั้งเข้ามือองค์นี้แล้วก็ตรวจสอบได้รอดนะแต่ทีเดียวผ่านให้คณะกรรมการดูแลแต่ว่าคณะกรรมการพัฒนาแต่งตั้งโดยหลวงพ่อเจ้าณจังหวัดชุมพรเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้ทำงานยากแข่งขันอันนี้เรื่องกายภาพได้ทำแล้วแล้วก็คิดว่าลานธรรมตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งพักของพี่น้องตลอดเวลาวันอาทิตย์ในอนาคตเราก็จะได้มีการทำบุญตักบาตรสวดมนต์แปลตามแนวทางของส่วนหมกและส่วนวันพระแปดคำลุงจิตในหนังตรงเนี้ยลาวามกอนต้องรอยว่ารอยว่าพระจันทร์ในชาติมาได้ก็มาต่อรอยเดินตามรอยของบรรดาพี่น้องอดีตไม่ได้คิดไรไม่ไม่ได้คิดไรไม่ก็เลยฟื้นฟูวันพระแปดคำเพราะนั้นโดยเฉลี่ยก็คือว่าถึงรอยทีนึงวันพระราชินีแล้วลดลงไปแต่ตอนนี้วันรอยว่าทุกทีเพราะว่าเด็กมาควังเทศมาทิ้ง90มาที่รอยเพราะฉะนั้นบรรพบุรุษวัดป่าซะพอล่วงค่ำพอล่วงชบพอล่วงพวงพอล่วงฤทธิ์เทวดาเทรักษาแค่นี้ก็คงจะชื่นใจเทศาล่าเต็มอีกครั้งหนึ่งที่โดยเฉพาะเด็กเราจะต้องซ่อนเป็นครั้งคราวเป็นชันชันให้ทองกลอนแต่กลับไปแล้วถ้ายังมีกลอนโยกก็มาเบิกได้รองเท้าคาดมาเบิกได้ยานมมาเบิกได้กินก๋วยเตี๋ยวเบิกได้พอล่วงพอมีแล้วก็จ่ายหมดแล้วก็มาแล้วก็จ่ายอยู่ปานนั้นนะได้เข้าว่าแต่ว่าไปไหนก็ว่าตอนเย็นนะสวดมนต์นะสวดมนต์เสร็จก็ปรากฏว่าเด็กมันมา3คนวะที่มาสวดในความข้อรองเท้าในวันนี้ไม่รู้มาเราต้องดักเด็กเหมือนกันเนี่ยเอาจริงพอล่วงก็จ่ายจริงเหมือนกันเนี่ยบัตรเนี่ยพามาถึงมาขึ้นได้ก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งรองเท้าโขนึงนมเปล่าช่องโหลอันนี้จัดไปแล้วใครเอามาถึงถองให้ควังนี่เช่นว่าเด็กหมอหนึ่งรักเรียนรักรู้รอบรู้รอบคอบตรวจสอบขยันอดทนตื่นตัวว่องไวก้าวหน้าจริงจังระวังผีรับผิดชอบต่อหน้าที่ทำดีทุกลมหายใจเด็กไม้ทองสิบพ้นปรากฏถ้าใครทองได้ตาจุกที่ให้ตั้งแต่ว่ายังไม่มีอายก็ได้ที่เข้ามาข้างเย็นว่าที่มาเบอพอดีอยู่ในโบสถ์เราหลาเรื่องไปอสมทใช่ไหมตอนนั้นไปออท่านีออช่อหมอทอเพราะฉะนั้นเด็กโรงเรียนป่าซ่าเนี่ยที่ช่วยวัดเต็มก็โลล่างก็แวะโลล่างพอป่าซ่าแวะหรือดีไม่ดีพอแค่ตายแล้วนะมาเกิดแล้วก็มาดูแลวัดป่าซ่าต่อเพราะนั้นเด็กมาวัดเราก็มีกองบุญเชิญนมแจกกินโลไม้กินข้าวกันนั่นแหละทีนี้ปีนี้วันทรงตายายก็ติปฏิรูปนิดนึงได้ทราบจากประวัติศาสตร์ว่าเขาค่ายเขาทอนกันมาตั้งแต่สมัยนวนะ 3-40 ปีผู้เชี่ยวชาญบอกพนันแต่ทีนี้ชาติเองปีนี้ก็บอกว่าปฏิรูปนั่นคือหมายความว่าได้เคยได้เกลือได้โลไมข้อทีมงานได้ข่าวว่า
ผู้ใหญ่ตองอาทีมงานที่มาช่วยคือต้องใส่ทุ่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 งเสร็จก็ถือว่าถวายตายายก่อนหลังจากนั้นพระนายพรกรวดน้ำเสกสร้างเสร็จต่อไปนี้พระชั้นเสร็จช่างก็ติดหนังเจวัตถุมงคลคนอื่นนะเจพระเครื่องแต่ช่างวัตถุมงคลหลังซาดมังขุดมังคือซักซิดกินได้นะเพราะฉะนั้นวันโนถ้าญาติโยมมาก็เอามาแต่ช่างก็คืนไม่มีค่ายแล้วปลาป้องเสริมมาซิดบาทค่ายซ่องบาทเลลั่งไม่มีไม่เอาตั้งแล้วเพราะว่าพอกินพออยู่นะญาติโยมดังไรก็ข้าวมาให้พระสามองค์ชั้นมดชั้นนี้ก็เรียบร้อยแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นญาติโยมดูแลวัดข้องประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนญาติพระก็ต้องทำให้โยมชื่นใจแล้วข้าราชการหลวงพ่อปัญญาแปลว่าผู้ที่ทำงานในประชาชนชื่นใจเพราะนั้นนามเบอร์ก็นาชื่นใจพระก็นาชื่นใจชื่นใจก็คือบุญที่นามเพอมาก็รายงานใส่หมดว่าในวัดเกิดได้มั่งประการที่หนึ่งเกิดการทำวัดสวดมนต์เช้าถ่ายทอดไปทั่วประเทศวันนั้นมีคนแล่ซ่องสามร้อยคนก็ไม่เลวเนี่ยถ่ายทอดจากวัดป่าซ่าเดือนตีห้าเอาแล้วทีนี้ห้าบนห้าหลังอันนี้ไม่ได้บอเบอร์นะเช้าเนี่ยก็ตีห้าทำวัดเช้าพอเย็นก็ตีห้าข้าวเย็นที่บ่ายโมงทำสมาธิ515พอดีไม่รออองวัดไหนอย่าไปเดือดแทงแต่นี่คือกิจกรรมก็วัดป่าซะเพราะฉะนั้นแหนมเผอลังส่วนไม่มีสุนวิปัสสนาต่อไปนี้ใครที่ทำสมาธิบ่ายโมงพังไปพอแต่โบสถ์นะก็ยังไม่มีใครมาไหมมาสองคนอาทิตย์นี้ก็ทำอยู่สองคนเนี้ยทำให้มันครบนี้นี่ก็คือรายงานท่านนำภาษาวะกิจกรรมทำไรมั่งทีนี้ก็ไล่คนมานักหน้ามาห้าว่าเรื่องน้ำท่วมทำเพื่อพอล่วงไม่เคยช่วยมั่งก็หนิงไม่ย่าผูได้เถื่อนใจแต่ว่าเคยเจอมาก่อนเคยรวมตั้ง300,000เพิ่งได้ข้าวว่า6 เดือนน้ำท่วมเลือแต่คุ้นแล้วตั้งทึ่งเอาเชยๆไว้ก่อนวันก่อนพระเพื่อนกันทำบุญไปซ่องแสนฮอกพอตัววิ่งวิ่งเถียมฮอกเมินก็เลยกบด้านเลยก่อนแต่เจ้าแต่ว่าพอเปิดดูปั๊บเทวสถาบันธรรมาภิวัตน้ำท่วมอ๋อไม่ได้แล้ว8 วันนั่นก็คือว่าแค่อำเภอแม่เมาะพระรูปนี้ทำทางในเรื่องของการดูแลโควิดพาเด็กยาเสพติดมานอนวัดจัดการให้ทุนการศึกษาชาญยูอเมริกาก็ช่วยปิง20,000บางสามเบิ่งบางก็แล้วแต่พอเห็นอ้าวโลซิดเม็ดน้ำอยู่นี่โลซิดเม็ดน้ำแต่ขึ้นลองนั่งติดต่อแขกุดขั้วแร้ก็วางแผนพิษนึกว่าจะส่งเคอรี่แต่เพราะว่าเราไปเห็นแกเขาทิ้งตามน้ำมันบางทีเคอรี่มันรับช่องมันไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นไม่ทึ่งก็มันทิ้งกันนะทีนี้ก็เลยว่าคุยตักอาจารย์แล้วเนี่ยเขียนข้อมูลมาแล้วก็เรียกว่าโอนจงไปเลยเนี่ยโอนเขาว่าอาจารย์ก่อนโอนก็คุยก่อนวันนั้นคือทึ่งแหนแล้วก็อีแห้งนึงก็เคยไปช่วยเงินดูแลครูอัจฉริยะจ้างอยู่หลายปีแล้วตีละเส้นช่องเทศบปรับโรงเรียนไตรมิตรสามัคคีเม็ดมดแล้วเหมือนกันพยาบาลคนนั้นคนแกประสานว่าแย่แล้วพอเราบอไปบอกว่าโอ้คนลุกเลยนะเพราะนั้นก็เป็นซ่องจุดแล้วตอนนี้พันเพื่อมั้งอ่ะเรือมีลำเดียววิ่งถัวมดแถวนั้นนะเอาทีนี้พันนี้แล้วกันแค่บ้านเม็ดไม่เม็ดมันอยู่บนเถอฉะนั้นเดี๋ยวช่วยห่วงข้าวเนี่ยช่วยห่วงข้าวเฉยแจกันนะอันนี้ก็พอปรารบเสร็จแล้วแต่คืนพี่ล่วงก็โอนไปแล้ว 1,000 คุยแต่พอล่วงปลายสายแล้วดีใจนักหน้าอาจารย์เริ่มมีกำลังออกกำลังใจคุณรินมาเพราะวันนี้เห็นติมากลับแล้วถาก็ช่วยโอนไปง่ายอีห้าร้อยหลายคนก็คือโอนตรงเนี่ยมาแต่พินล่วงตองเนี่ยจะช่วยจัดการ
ที่นี่ก็เรามีกองบุญการุ่นเพื่อนทุกอยู่หาเมินว่าช่วยคาลงมังคาเผ้ามังคาอาห้านไร่ต่อไร่ผู้ติดเตียงให้ช่วยกันพอควรแต่แถวนี้นี่ก็จะส่งไปส่องจุดสดาบันธรรมาภิวัตน์แต่ว่าเขาช่วยคนอยู่ตรงนั้นก็จุดหนึ่ง 5,000 แล้วถึงก็เคยโรงเรียนไตรมิตรผู้ประสานงานเป็นพยาบาลก็ 5,000 บาทโมเดลพีติ๋วบอกว่าไปชวนได้มาเท่าไร 6,000 เนี่ยพามาบัวเพราะฉะนั้นวันนี้ทโยมมาทำบุญถูกบาปถูกสตางค์บวกแล้วก็ห่านช่องแล้วก็ส่งไปอันนี้รายงานท่านอำเภอในส่วนสาธารณูปการเกี่ยวกับจัดวัดเรียกว่าโครงการสร้างวัดประสาทให้ร่มรื่นสดชื่นเบิกบานเด็กๆก็มาถ่ายรูปถ่ายไรเราก็แอบยิ้มเพราะว่าเด็กมันมีความสุขบางทีปู่ย่าตายายพาโหลมาส่งขึ้นอากาศแล้วก็ถ่ายได้รูปไปช่วยๆเพื่อเป็นการสื่อสารอย่างดีติดตามใกล้ชิดข้อทุกคนเราจึงเปิดเรียกว่าเฟซบุ๊กวัดประสาทนิกรแล้วก็ใส่ข่าวสารทุกวันใครบริจาคเท่าไรก็ลงไปในนั้นตรวจสอบได้โลหิตรถหมายพันพื้อตรวจสอบได้ฉะนั้นเดียวก่อนครับก็มาเข้าเว็บวัดประสาทนิกรซะก่อนมาเฟซบุ๊กวัดประสาทนิกรเวลาเข้าก็จะมีรบบทลังปัจจุบันเนี่ยเพื่อที่จะเป็นตัวสื่อสารเพราะนั้นถ้าโยมสื่อสารผ่านตรงนี้จะหนัดไม้ไร่ต่อไร่เราก็มีเครื่องมือแต่ขณะเดียวกันก็ย่าจิตเทศถ่ายทอดสดไปแต่นี้แต่เนื้องมาจากว่าเฟซบุ๊กเขาบอกว่าเวลาเราเป็นสมาชิกก่อนนิเทศได้ต้อง60วันเพราะนั้นชาญก็ยังไม่ต้อง60ตอนนี้จึงถ่ายทอดสดยิงไปอเมริกาก่อนแล้วก็พี่น้องชาวเบญยงไปเยี่ยมก็ได้ฟังเทศด้วยวันนี้แต่ว่าต้องเสียใจด้วยพูดใต้นานแล้วพอพูดภาษาลังซ้อนมันบายว่าถูกภาษาอันในบางที่แต่ชาญไปพูดตามกรุงเทพก็ว่าทองแดงล้นเพราะว่าชาญในคนลังซ้อนฉะนั้นพูดเพราะที่สุดก็ภาษาเนี้ยนอนนั่นก็พอไปได้พอชื่อชาญแต่ถ้าเมืองล่วงยุหลังซ้อนในชาญผู้จับตีชุดกันละกันอย่าให้เป็นเมืองล่วงละกันเมืองล่วงกูจับว่าเผือนและนะอันเป็นชาวหลังซ้อนเวลาไปพูดอังกฤษก็บอก accent ไม่ดี accent ก็อังกฤษหลังซ้อนแล้วแหละนั่นแหละถูกย่างมาลงหลังซ้อนหมดนะเราของจริงนี้นะไม่ต้องลบนี้เราขนหลังซ้อนนะเพราะฉะนั้นก็ท่ายทอดซอดยิงไปวัดพุทธปัญญาแล้วมาข้อพี่ล่วงแล้วก็ทุกคนก็ช่วยกันแช่นะมาก็โยมติ๋วก็ช่วยกันแช่นะคุณครูก็ช่วยกันแช่เพราะฉะนั้นก็เราที่ให้วัดป่าซ่านนี่เป็นฮับข้อธรรมะชาติเองนี่ก็ต้องเรียนนามเพอว่าทำไร่ไม่เป็นเซ่ไม่เป็นทำกรุดไม่เป็นนามมนก็ทำไม่เป็นแล้วไม่หลดกันในนามมนเนี่ยนิยมเทศคือเอาเนื้อมนเมื่อเวลาต้นไปกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเนื้อนึ่งน้ำนึ่งแต่น้ำไปห้ากินเดี๋ยวข้างหน้าเขารดทุกวัดมานี่กินเนื้อแน่นๆเราแค่ไปรดน้ำมนต์วัดอื่นนะอันนี้ก็ทำไม่เป็นเพราะนั้นแกว่าตั้งใจมาทำประกาศแต่ท่านนำเพอสาบคนทางลังทวดสาบว่าทำไรไม่เป็นเรียนไรไม่เป็นแต่ว่าเทศเป็นมาเทศทั้งวันก็ได้เนี้ยเพราะนั้นนั่นนั่นนำเพอมาที่เทศแท้นะเอาชั่วโมงครึ่งไปเลยพูดไปได้เรื่อยท่านนามเพอคงจะยกมือขึ้นส้นธนาเอาเราไปกันทั้งวันก็ได้เนี่ยไม่ใช่ได้มาเรื่อยก็บอกป่าซ่าไม่ได้มามาเอาไว้อิ่มไปเลยนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ที่ทำให้เป็นหนึ่งแสดงทำได้ไม่กลัวเป็นวันเป็นคืนซ่องนำหนังสมาธิว่างได้ถ้าใครที่ย่าหนังสมาธิไม่ต้องไปแขกใกล้แล้วมาแค่นี้ที่จัดหายญาติที่ทำวัดสวดมนต์มานี่เปิดรอฐานเลยเพราะนั้นหน้าที่ที่มาอยู่แค่นี้ถ้าเหตุปัจจัยให้อยู่ได้ก็จะอยู่ก็ทำสองอย่างนะเนี่ยห้าตังไม่เป็นอย่าด่ากันแต่ว่าชาตินั้นถ้าใครหายก็เก็บดีไม่หายไม่ขอใคร
นี่ยนี่ก็ส่องแสนว่าแล้วมาเองแต่ของมอดเตียมเนี้ยไม่ใช่ว่าที่มาแล้วแต่ว่าที่เที่ยวค่ายนู้ค่ายนี้แล้วทำบันนั้นเอาค่ายดอกไม้ค่ายถูกเทียนไม่เอาอายเขานั่นแหละบวชมาแล้วเพราะนั้นว่าเทวพฤไม่ไหว้สังฆทานไหว้สังฆทานเสร็จแล้วพฤไม่ค่ายก็หนึ่งมาจากว่ามันมีคำอยู่เวลาถ้าไหว้สังฆทานปั๊บพระต้องแจกแจกให้มหาเทระแจกให้พระแจกให้เนนแจกให้บาศกบาศิกามู่มากตาไกทะโยบริเวณวัดต้องได้กินเพราะนั้นไม่มีระบุว่าค่ายต้องกินนะเพราะฉะนั้นแกก็ถามว่าและที่ทำเพื่อนี้ข้องหมาข้องหมาแจกหมดแจกอันที่หนึ่งโยมมาแจกคนทุ่งก้อนยังไม่หมดก็เกลี้ยงไว้แจกเด็กโรงเรียนปาชะยังไม่หมดคว้าพลงรัดเป็นลพบุรีเอาไว้หมดนี่อย่าค่ายอย่างเดียวนี่ข้ออย่างเดียวไอ้เรื่องแจกไม่กลัวถ้าไม่หมดก็เถอะเจ้าก็แทนที่จะเดินบาก็เดินแจกข้อไงรบลาดแต่หมดเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงแต่ข้อไม่ค่ายสังฆทานถ้าค่ายสังฆทานมันบาปสำสอนเพราะว่าใครค่ายก็ตามแต่ว่าพระนี่ส้มโรร้อมคิดซาถูแล้วให้เปื้อนค่ายข้างล่างพระก็พิษเป็นอาบัตินิสกีป้าจิตตีโยปนาติคุรูปยะสร้างโวห้ารังอาปัจเจยะนิสักสมาปัจเจยะนิสักขียังป้าจิตติยังนี่บางทีพอแม่ขาวอนแล้ววันนั้นว่าพอล่วงมีวอนมังเอติเสลดราคาเที่ยวและท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้จีวรไว้ค่ายนะก็ไปเลยสังฆทานเหมือนกันนะมีคนมาข้อเฉาวันนั้นนะปลั๊กแต่ที่ทอนนะทอนมันพระดุ้งนั่นอย่าเถอะพูดได้ยินแค่ข่าวร่างมันไม่ทอนนั่นนะนี่ท่านก็มีเหมือนกันอยู่อเมริกาเขาก็โทรไปว่าพอล่วงนะโรงเรียนพระสร้างอาทิตย์ตีไฮเซ่พันดอลลาร์เนี่ยพูดดังเนี่ยเซ่พันดอลลาร์แต่ต้องส่งกลับพันหนึ่งแสนหนึ่งฉักไม่ถึงแสนนี่ถ้าเอากันก็ได้เป็นพระเงินทอนมาได้มาผูจุบันนี้ไหมเพราะในคำว่าทอนนี่ได้ยินพับเราดุ้งนะรองส้มเด็ดได้ข่าวร่างกันหลายคนนะเพราะนั้นอย่ามาเดือดทอนแถวนี้อันนั้นก็ร้องที่ตาบางคนที่ทอนทองก็ทอนนะชาติไม่ซาถูให้ถ้าดันในปลำในทอนไม่ซาถูไม่รวมมือไม่ส้มรูรองคิดผิดอันนี้คือพูดกันจัดๆนามเพอมาคนเดียวพอฟังให้ซานักแล้วก็เอาไปพูดว่าพรานี้มาพันนี้เอาก็เอาไม่เอาแค่ไปเถอะไม่บายแล้วแหละนะในทางนามเพอได้ว้าวไปอนาคตถ้าอยู่ด้วยกันนามเพอนึกครึมที่จัดการโครงการทำหมาไร่บ่สมัยก่อนโยพังงาท่านนายกท่านนายกวรธรรมมันชั้นจำบัดซ่าอยู่ข้างนอกมันหนังรถไปแล้วหิ้วชั้นวันนี้ชั้นไปเทศให้มดถูกอำเภอใกล้แท่งใกล้ไม่หวั่นเข้าจะสู้จะชันชั้นไม่หวั่นไม่ไหวชั้นจะบินไปในกระหานก็ต้องไปถึงเพราะนั้นถ้านำเพอแลหน่วยการดีย้ายไปพูดตรงไหน20บาทหมดเลยฟรีก็ได้แท่นตั้งไปเองก็ได้ฉันว่าไปพูดตามโรงเรียนนำเพอจำไว้เลยถ้าชาติได้จัดพูด1ครั้งชาติเลี้ยงก๋วยเตี๋ยว1ครั้งข้อได้เทศขนาดนั้นคือผิดปกติละพระองค์นี้มาก็มาแล้วนั่นนะไปในแนวนี้หรือว่าต้นที่ให้ไปอบรมกำนันนักดีก็ได้ถ้าญาติจัดไร่หวามาฟรีหรือไม่เกิน20บาทเพราะฉะนั้นก็รายงานว่ามายุวัดป่าซ่าทำไร่มังใน2เดือนแล้วก็วันที่1ก็อำลาไปประเทศอเมริกาทีนี้โยมบอกว่าอย่าไปซูนเนี่ยถ้าผลัดระบินซูนในเลก็ได้มาไหมก็ไม่ประมาทแต่ถ้ามีโอกาสเราที่มาปีใหม่กันแล้วเนี่ยใครแหนก็สวดมนต์ว่างกันเลยอ่ะหลองแลก็อันนี้ได้สองคนแล้วเพราะฉะนั้นเราที่มาฟื้นฟูให้สนใจธรรมะหมาว่าเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นวันนี้ปัจจัยทั้งหมดได้รวมแล้วบ
วกับกองบุญการุณเพื่อนถูกกองบุญพัฒนาวันปาชาเสร็จแล้วห่านซ่องไปแขกซบปราบและไปแขกอำเภอแม่เมาะตอนนี้พอล่วงได้ดัดไม้กันแล้วท่านมีความเมตตาสูงว่าไปชั้นอาหารทางนู้นซะก่อนมีงานศพแล้วบอกว่าเอาตะเดี๋ยวผมที่มาให้ท่านผมก็บอกผมที่เทศไปเรื่อยๆจนพี่ล่วงมาพี่ล่วงมาผมก็ยึดตอนนั้นเองเพื่อนตีกี้แล้วตอนนี้11พอดีใช่ไหมอย่าง5ทีต้องเทศได้สัก11แล้วตอนนั้นเป็น18ท่านาทีเอาทีนี้สรุปให้ตีกลองเซตก่อนพระผู้นัวตีไปสามลาหนีโรบว่านนะหมดทางวิ่งแถวเลยเงื่อออกทั้งหมดคันมาตอนทุดงเคยทุดงถึงเหนื่อยไปพักข้างทางที่เราพาทุดงจิตละเอียดพักมาเนี้ยปรากฏว่าหนังเดี๋ยวจะนึ่งหมดมันมาวิ่งพอขึ้นข้าทั้งดินนักหน้าโอ้จวนอ้อยขนาดใหญ่ก็แล้วที่แต่ว่าไปอ้ออากาศจวนโบวิวโบวินว่าเจอโบว่างวันนี้ครับโดยสรุปวันนี้เรามาทำบุญสรุปว่าบุญก็แปลว่าบ่ายใจนิยมบ่ายใจอะไรยังอันนี้ถ้าบ่ายใจได้ยึดเทศถ้ายังไม่บ่ายใจเทศจนบ่ายใจนั่นแหละอ้าวก็บ่ายใจบ่ายใจด้วยการที่มาให้ทานหิวฉันมาหิวฉันมาในแท้จริงมันได้บุญตอนไหนได้บุญตั้งแต่ก่อนมาวันนี้เราเอาไร่ไปวัดทีว่าพักนั้นก็พันนันพักนี้ก็พันนี้โอ้ยนอนนับเวลาว่าที่ว่างนี่ปลื้มเนี่ยบุญได้เรียบร้อยแล้วมาถึงได้ทำวัดแล้วก็ได้บุญเรียบร้อยบ่ายเจยเราได้ฟังธรรมไม่เคยฟังธรรมยาววันนี้วันนี้ก็ได้ยาวยาวดีใจนี่อีบุญทั้งหลายที่ท่านนับบุญแบบเม็ดข้าวนะหนึ่งให้ทานโยงก็มาให้เลยสองสมาทานศีลก็สมาทานเรียบร้อยวันนี้ทุกคนศีลหน้าเต็มเปรียบุญเต็มๆนะแล้วก็สามเจริญภาวนาเจริญภาวนานี่จิตใจดีเขาบอกว่าบริสุทธิ์ตอนเช้าเอาบริสุทธิ์ไม่แต่จะข้าวตอนเถียงเกลียงตอนบ่ายสบายตอนทำงานเบิกบานตลอดเวลาวันเด็กมาต้องให้หวาตามอันนี้ให้หวาตามที่หน้าเอาบริสุทธิ์ตอนเช้าบริสุทธิ์ตอนเช้าข้าวตอนเถียงข้าวตอนเถียงเกลียงตอนบ่ายสบายตอนทำงานสบายตอนทำงานเบิกบานตลอดเวลาเบิกบานตลอดเวลาบริสุทธิ์ตอนเช้าบริสุทธิ์ตอนเช้าข้าวตอนเถียงข้าวตอนเถียงเกลียงตอนบ่ายเกลียงตอนบ่ายสบายตอนทำงานสบายตอนทำงานเบิกบานตลอดเวลาบริสุทธิ์ตอนเช้าข้าวตอนเถียงเกลียงตอนบ่ายสบายตอนทำงานเบิกบานตลอดเวลาอันนี้คือภาวนาภาวนาคือดูใจสำรวจใจว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเนี่ยง่ายๆทุกคนทำได้นะไม่ต้องมาหนังในโบสถ์กระชานตอนบ่ายโมงก็ได้ติคุดยาโยติโลมังคุดเก็บมังคุดองมังคุดใส่เก่งนะให้บริสุทธิ์ตอนเช้าข้าวตอนเที่ยงทำตอนบ่ายตะเกียงตอนบ่าย
เวลาทำงานงานหมามังคุดหมาก็สบายตอนทำงานค่ายได้ดี20ก็เบิกบานแล้วนะ15ก็เบิกบานแล้วดีว่าหนาวเปล่าคือไม่ต้องงุดงิดไม่ต้องเททิ้งอยู่ตามนาน้นถ้าใครคิดเทก็ชวนมากวนแขวัดปาซาท่านดูว่าเนี่ยให้มันสบายเพราะฉะนั้นในวันนี้โยมก็ได้ทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาอวยยาวัจจะไม่ช่วยตั้งฉันเรียบร้อยอัปปจายนามัยได้ไหว้แล้วไหว้แต่ละครั้งก็ได้อายุวันนาสุขะพละไหว้สองครั้งก็อายุวันนาสุขะพละอายุยืนถึง4คูณไปฉะนั้นก็วายบ่อยๆจะได้อายุยืนต่อไปก็มีการแสดงธรรมขอบคุณเทให้ชาติได้ทำบุญคือได้เทศมีการฟังธรรมขอบคุณที่ทุกคนมาฟังธรรมมีการอุทิศส่วนบุญวันนี้ด้วยความดีทั้งหมดขอให้ทุกคนมีความรักกันมีความปรารถนาดีต่อกันให้มีความสุขแล้วก็เราทุกคนก็อนุโมทนาความดีทุกความดีที่กว้างนาแล้วก็ต่อไปมองเห็นว่าการทำบุญนั้นทำได้ถึง10อย่างนะรักษาศีลก็ได้เจริญภาวนาก็ได้ยกมือไหว้ใครก็ได้บุญฟังเทศก็ได้บุญไม่ใช่ว่าล็อกอยู่อย่างเดียวว่าต้องเสียตังค์แล้วและไม่ต้องเสียมีกาวคอเสียตังค์คอเดียวเพราะนั้นจงอยู่ได้บุญให้บุญต่ออายุอย่าหมดบุญเพราะนั้นไม่หมดบุญก็ต้องมีบุญสุดท้ายนี้อาตมาภาพก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านสาธุชนผู้รักในธรรมแล้วก็มีธรรมสัญจรของท่านอำเภอคราวนี้จงปลอดทุกข์ปลอดโศกปลอดโรคปลอดภัยกระทำการใดๆสำเร็จพ้นมีความสุขทามกลางหยาดและฟุ้งชนไม่อยากจนมีสัพพอก่อสุขเอ่ยเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุครับต่อไปนี้เดียวถวายสังฆทานอารมณ์จิตทำบุญทั้งหมดเด็กครับโยมจิตชวนตั้งนะโมแล้วโยมจิตนำหวาเป็นข้อเพราะว่าไอ้ไหว้ทางก็หลวงจิตนี่พร้อมที่สุดถ้าจะเดินทางมัดไล่แห้งเราก็เชิญตั้งนะโมพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามกันนะหิมานิมะยังพันเตหิมานิมะยังพันเตตานิภัตตานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิสังคัสสะวิกูสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตสังโฆภิกขุสังโฆมานิหิมานิตานิปัตตานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิปฏิคันหาโตปฏิคันหาโตอัมมากังอัมมากังอีคารัตตังอีคารัตตังอิตายะอิตายะขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารซึ่งอาหารถวายแก่พระสงฆ์ถวายแก่พระสงฆ์เป็นสังฆทานพร้อมเครื่องบริวารพร้อมเครื่องบริวารคุณท่านโปรดรับท่านโปรดรับอาหารหวานข้าวอาหารหวานข้าวเตชะกุศลเตชะกุศลข้าพเจ้าข้าพเจ้าที่ประกาศเปล่าประกาศเปล่าด้วยสัตวาจาด้วยสัตวาจา
ให้ถึงญาติมิตรให้ถึงญาติมิตรบิดามารดาบิดามารดาครูประชาครูประชาเทวาทุกสถานเทวาทุกสถานเตชะกุศลเตชะกุศลอนาถผลทานอนาถผลทานช่วยบันดาลช่วยบันดาลให้ข้าได้ถึงข้าได้ซึ่งพระนิพพานซึ่งพระนิพพานแสนสุขสำราญแสนสุขสำราญในอนาคตการในอนาคตการเรื่องหน้าโน้นเธอเรื่องหน้าโน้นเธอสาธุก่อนที่จะกรวดน้ำพอเรายู่พร้อมหน้าก็จะได้บอบหนังสือแก่ท่านอำเภอสามแหลมขอเรียนเชิญมารับแหลมที่หนึ่งซืบรักจากรอยเอาโยมติ๋วมาท่ายรบด้วยช่างภาพนู่ติ๋วสุดซามาถวายท่ายรบไว้แหลมที่หนึ่งเป็นหนังสือเทศิตหลวงพ่อเทพองค์ศาจารย์ทำชาญก็ช่วยทำกันนั่นแหละแหลมนี้ก็เรียกว่าให้ความรู้ด้านหลวงพ่อเทลึกทำให้เรารู้ว่าฐานนี้เคยยวดปากซ่าเก้าปีทักนำซื้อแหลมดีนี่หมอไปทันนำเพอความรู้เรื่องเหมืองหลังส่วนนั่นแหละนี่ชาญไปยู่แค่พังงายู่รอยวันที่แต่ละวันในขิดไร่มังยู่ภายในนี้จ้ะอ้าวทีนี้นังซื้อทำวัดและไม่คล้องวัดป่าซาพาไปซะกันจะเริญพงศ์อ้าวเพื่อให้ติดต่อกันท่านนำเพิ่มปราดไส้ซะตรงนี้เดี๋ยวเวลาพระตักอาหารเสร็จแล้วเพื่อโยมจะได้กลับบ้านเชิญจ้ะครับนมัสการพุทธเจ้าครับก็สวัสดีผู้สนับสนุนการทุนทุกคนนะครับเพื่อของเราทุกคนเป็นชาวพุทธร่วมหลับพุ่มด้วยนะครับพอวันนี้ก็พุ่มบอดายหลัดไม้นะครับพุทธเจ้าในกระชนนะครับมารวมกันภาวะกับงานเพลงแต่หลับหุ่นต้งที่วัดพระธาตุที่บอนนะครับเพราะว่าแก่หลัดไม้ก็ไม่ได้บังคับเขาจะเห็นว่าข้าราชการไม่ก่อนมากเห็นระบันไม่มีทั้งคนหนึ่งคือพุ่มไม่ได้บังคับไปไม่ก็ทุกวันนะครับเขาไม่ได้บังคับเฮ้ยผู้ใหญ่ต้องไปนะทำนั้นต้องไปนะถ้าไม่ผมโดดผมด่าผมดูไม่มีนะครับพอเรื่องการไปทำบุญเนี่ยผมถือว่าเป็นการส่วนตัวของแต่ละบุคคลนะครับใครทำท่านพอได้บุญได้ท่านนะครับใครทำแบบนี้อย่างน้อยมันก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นซึ่งแม้ว่าคนทำแบบนี้จะไม่ได้ดีนั่นก็เป็นในห้องคนดีภายนอกที่จะมอบนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งว่าเราทุกคนมีใจดีบ่อยทุกในการทำท่านในการให้ท่านขอพระไว้เราให้ท่านสิ่งดีๆนะครับพวกมือพ่อบุญนิดเดียวเองในเรื่องห้องพวกเราต้องไปดับปากเนื้อนะครับต่างอำเภอลังล้วนพวกเราเปิดจุดบ่อยจะหลับสร้างวันนะจุดพกจุดเจ็ดจุดแปดนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีหลายๆคนมีจิตบ่อยทุกหมาในการให้ท่านเหงาพวกนี้ดีไปง่ายแต่อีกหลายฐานจิตใจไม่ค่อยดีลบเสื้อผ้าตัวเองเพ่งขยันคาดขยันเอาไปบ่อยจ้านะครับส่วนนี้ดีว่าผมได้คุมนัดดีนะครับไปกัดแยกที่บ้านพักในอำเภอกัดแยกแล้วผีชายไม่ได้ประมาณ1รอบที่งับนะครับผีชายได้ก็ประมาณ1รอบ10รอบนะครับก็มีทั้งก้าวท่านมีทั้งน้ำหนึ่งมีทั้งอ่านมาอ่านแล้วแล้วก็เสื้อผ้านะครับผมบางคนลังล้วนมีจิตใจดีๆมานึกถึงในกระตังแมวมากนะครับเราสุดยอดมากนะครับผมนี่เห็นเดี๋ยวเราจะบอกเพื่อผมบอกให้ก้าวท่านจะมองได้ว่าทำไมทุกมันไม่ย้ายต่างวันถ้าก้าวท่านจริงอ่ะกระท่อมมันต้องย้ายนี่กระท่อมไม่ย้ายผมก็เลยจำต้องแต่แรกเอาอ่านมาอ่านแมวอันนี้คือสุดยอดต้องหนักจิตคนคนกลางต้นสีมองถึงแม้กระทั่งคนที่รักสัตว์ไม่ได้มองถึงตัวคนอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะฝากพวกเราทุกคนเหมือนเป็นกระบอกเสี้ยนด้วยนะครับนี่คือสื่อเสี้ยนของผมเป็นพี่น้องชาวลำด้วนถ้าเราพิจารณาเราต้องให้พวกดีๆกับเพื่อนมนุษย์นะครับนี่สมมติว่าถ้าพวกไม่มีการขัดแย้งต้องปากีอยู่ง่ายเนาะตันว่าเขาจะด่าหรือขอคนลำด้วนเขาคงจะรับเสียงเขาคงจะด่าเมื่อเราเหมือนกันนะครับผมอยากให้เอาใจเขามาให้ใจเราไปเหมือนกันนิดนึงถ้าเกิดลำด้วนปลายปีนี่หนำท่วมเราได้จะว่าคาดนะเรามีความรู้สึกอย่างไรครับเพราะว่าเราเนี่ยได้ช่วยกันหายใจเข้าสักนิดหนึ่งเดี๋ยวพี่พ่อบอกจะนะ
ะครับเมื่อจะบอกอยากบ้านสองทางไหนก็ค่อยไปคนละส่วนบอกอยากห้องดีๆเผื่อหนึ่งที่ก็คนละส่วนนะครับแล้วพวกมันอยากจะฟังแค่นี้แหละนะครับแต่ว่าสีมาห้องงานวันนี้นะครับเรียกมาห้องงานวันนี้ผมจัดกิจกรรมงานเปิดไฟฟ้าได้ที่เป็นโรงพยาบาลตั้งแต่เป็นงานเปิดจังหวัดนครราชสีมานะครับผมก็เป็นงานเปิดก็ต้องรับนโยบายของรัฐบาลนะครับตัวเองก็อยู่นโยบายให้คนไทยเนี่ยอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยโดยการแต่งผ้าไทยผมมีผ้าไทยมากนะครับเป็นงานเปิดที่ปากเนื้อเนี่ยตายมาห้องเดียวมาแต่ปากห้องมาให้ไม่เคยเจอเลยตอนนี้ก็มาให้อีกวันละครับไม่ได้เจอเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนั้นผมเองก็ยุ่งในนโยบายผมก็รู้ไอ้ผลจันทร์มันมีไข่แดงนี่ว่าผลการก็ไม่แดงผลฟุกก็ไม่แดงผลนับก็ไม่ใช่ผลฟุกก็ไม่มีผมว่าปรับหรือแยกก็แดงก็ได้นะครับลองลงจิตนโยบายก็จิตแพ้ผมว่าถ้าวันนั้นเดี๋ยวเราชวนไปวัดอันนี้ว่านะครับไปวัดชวนแดงก็ได้ไปวัดมันจะต้องรอกับวิธีชีวิตไปรอกับวัฒนธรรมของคนไทยนะครับที่เราจะเห็นว่าคนไทยเวลาไปวัดก็จะแต่งผ้าได้แต่งผ้าหลุมใหม่ก็รู้ไว้นะครับพวกเราคิดว่าลองไปวัดดีว่ามันต้องพอกับลองเป็นเหมือนคุณนะครับพวกเราคิดเยอะแค่วันไปวัดเอาวันให้ดีก็ยันการคนนั้นถ้าเขาบอกดีก็ราชการก็ไม่ปล่อยได้ไว้นะครับนานเกินไปได้พวกมันมีปัญหาแล้วจะเปลี่ยนข้าราชการหมดเลยบางคนข้าราชการไม่ได้เข้าวัดเลยไม่รู้เลยครับว่าวันไหนวันตานะครับพวกเราเลยคิดว่าถ้าไปวันตาเนี่ยไม่น่าจะดีอะไรลองทำยาวันนั้นน้องวันข้ามน้องวันคุณน้องวันนั้นน้องทำยาด้วยเดี๋ยวขอไปวันตาต้องรับผิดผมคนที่ข้างวัดมาวัดดูแล้วเดี๋ยวหลานไม่รู้อีกเช่นไรเลยกลับมาไม่รู้อีกเช่นไรเลยนี่คือมาเอิญนะครับตอนนั้นเราเลยเรียกวันที่ไม่ต้องวันตาทีนี้เรียกหรือไม่ต้องวันตาเรียกวันรุ่งว่าพอคุ้มเป็นนายเลยพวกเราเองเพื่อนก็หลับใจกันบางคนทำงานวันทุกวันแต่บานอยู่ทุกหลักนะวันทุกวันไปถ้าปลดแรงไปทุกหลักก่อนหน้าไปเป็นดีนะเขาก็ไปทำเขาบอกเป็นดีแต่วันนี้นะนี่เราว่าเข้าใจวันหลงงานนะครับตอนนั้นผมคิดว่าวันทุกน่าจะเป็นวันที่ดีที่สุดเราทำงานจันทร์การบุกพัดมาตลอดเที่ยววันเดียวเครียดเหลืองานก็ได้เหลืองวันทุกเรามาฟังวัดมาวัดฟังธรรมสบายสบายนะครับแล้วก็ได้รับไปบางฟ้อนเพราะว่าทิฏฐิชาติการร่างวันนั้นมาเริ่มทำงานไหมว่ามันทำให้จิตใจพอทรงดีนะครับอันนี้คือเป็นดีมากเพราะยิ่งเป็นโตเข้าวัดนะครับแต่บางวันยุลังวันเนี่ยบางวันผมมีกิจกรรมเพิ่มนะครับเป็นความหลงลืมของวัดกับบ้านนะครับก็เป็นบวกพันบวรครับบวรเนี่ยบวรบวรบวรบอกบวรมานี่มันจะบ้านมีชาวบ้านนะครับบอกว่านะครับหัวแว่นหัววัดหล่อเรื่องไล่คนเป็นโรงเรียนมั่งอะไรมั่งพ่อหมาบอกเรื่องนี้ให้เป็นราชการราชการนี่มันจะไล่กับท่านนี่อำเภอกันนี้เทศบาลกันนี้อบต.กันนี้นี่คือผ่านราชการหมดนะครับเราจะนั่งไล่หมดก็หกบวรประชาชนเพิ่มกิจกรรมคือให้ดูแลทำบุญตักบาตรในหลวงเจ้านะครับให้ดูแลทำบุญตักบาตรก้าวหน้าเนินเล็กได้จากการทำบุญตักบาตรเราจะไปแพ็กทุ่งอย่างขี่เราไปดูแลผู้อยากไรคุ้มครองบ้างผู้น้อยตัวการในพื้นที่ตำบลนั้นๆอันนี้คือกิจกรรมเดี๋ยวว่าไล่ตำบลเริ่มขึ้นมาครับเริ่มขึ้นมาถึงตรงนี้ตรงนี้เราไปแบบไปตำบลเพื่อเขานำทำเราจะมีการทำบุญตำบลแก่ขึ้นนะครับพอเพิ่งมาพบนั่นด้วยก็จะว่าได้มาตั้งขนาดเพิ่งพอว่าอยากจะทำบ้านผมบอกคำไม่เพิ่มแต่เพิ่มได้นะครับไม่พอมันนี่เราจะคือพวกเขาทำที่นะครับผมจะเดินถุงนี้ไม่ไปเข้าน้ำตับก็จะลืมตักบาตรแปดคืนนะครับเอ็ดพ้นเดี๋ยวเราต้องไปเข้าน้ำตับนะครับก็ซึ่งเดือนมันจะช่วงดีปลาจ้าหรือเข้าน้ำตับโบราณปลานะครับก็ควรจะเป็นชาวปลาแล้วก็ท่านจะพูดดำเนินนะครับผมรีว่าเข้าน้ำตับต้องเข้าน้ำตับเนี่ยตั้งมา70 ปีแล้วจะก็เป็นว่ามันติดปัญหาหลายอย่างยากแย่หนักเออช่วยที่ช่วยพักกันในต่างจังหวัดทักทีนะครับผมก็หลับตาตัดยาพูดไว้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ที่ผมไปที่วัดที่ตำบลต้นโพนะครับผมก็จะไปติดตามความคืบหน้าข้อการต่างจังหวัดนะครับยกท่านอาตมาต้องขึ้นมาเป็นวัดนะครับ
ถึงก็มีความลืมหน้าไปมาแล้วก็อันแรกเลยคือต้องทำแผ่นฟ้าให้ดัดเย็นว่าต้องได้เป็นเสนาธนาต้องได้เป็นผู้ตีนะครับหรือว่าต้องมีที่บุกสร้างก็คือผู้ตีกระบอกชั้นนะครับถึงในที่ดินดีดังวัดเนี่ยยังไม่มีทั้งข้อยักษ์พอท่านก็ยังไม่มีผู้ตีก็ยังไม่มีแต่ว่าเป็นที่น่ายินดีว่าตอนนี้ผู้ตีมีคนบวชยากมาแล้วสองล้านเพราะฉะนั้นสร้างพอท่านอย่างนี้ผมว่าตอดป้าหรือสินธรรมชาติถ้าผมจะทำได้อันนี้ผมคิดในใจนะครับคิดในใจแต่ว่าตอดยาวเนี่ยผมเวลาไปคุยกับนายกต้องระบุผมนั้นต้องระบุว่าเราจะไปต้องการเรียกหรือเพราะตอนนี้มันเลยกันลำนึงไปแล้วนะครับผมก็แจ้งดีมากห้องการที่เป็นโต๊ะเก้าอ่ะในกิจกรรมเรื่องที่เราไปทำนะครับผมมาเป็นนายเพิ่มที่ปีที่ท่องกับเกือบท่องปีเต็มแบบยังไปไม่ครบทุกวันที่นะครับมีหวังว่าที่ผมไม่ไปนะครับที่ผมไม่ไปที่ไม่ไปกว่ายังไม่ได้กำหนดนะครับเพราะว่าหวังว่าหลักคุณยาวชั้นชาวอย่างเดียวคนชั้นยาวอย่างเดียวนายเพิ่มตื่นยาวต้องตื่นยาวต้องไปได้แต่ว่านายเพิ่มไปคนเดียวไม่มีคนเดินนายไปนะครับอันนี้คือความที่ต้องให้ลงตัวนะครับตรงสะดวกทำหวยทำผู้รับนะครับซึ่งเราจะถ้าไปใช้รายการถูกไฟนะครับแล้วก็โครงการนี้ไม่ทำได้ใจแล้วก็ไม่มีความหลงลืมของผมในนี้น้องทุกคนนะครับก็โดยเฉพาะทำเนียบประมาณถึงจนที่ก็ไม่เป็นภาคการทำงานอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำงานเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะสร้างความเข้าใจคนจะมาลื่นลอยก็ยุ่งดีการประท้าด้วยแจงข้าวนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ฝากเพื่อนผู้สานดีเจ้าก็นะครับถ้าแบบไม่ได้รับความรับด้วยจะล่าได้แทนนะเพื่อยิ่งมาคนเดียวลาได้ดูก็ท่านที่นะครับอันนี้ก็เราขอมือเป็นคนทุกคนต้องขอขอบคุณมาแล้วก็ผมก็คงจะจัดโครงการนี้ถึงกระดังพุ่มใหญ่ถึงกระดังพุ่มใหญ่นะพวกก็ถือว่ามันเป็นเรื่องทีนี้นะครับที่เราได้แข่งวัดนะครับแต่ว่าได้แข่งผ้าไทยไล่คนบอกว่าผ้าไทยมีเต็มโต๊ะหมดไม่รู้ได้ไล่วัดได้มั้งหมอนายเพื่อนคนมาวัดที่เพื่อได้ไปแต่งตัวเพื่อนด้วยแต่ไปมูกันมั้งนะครับขอบคุณพ่อขอบคุณหมอครับสวัสดีครับสาธุสาธุในมูลฐานนี้ฉะนั้นวัดป่าซ่าก็รับนโยบายนะแต่งชุดไทยมาต่อไปเพราะว่าบางทีไส้ไม่ทันเทอเมกาท่านก็รณรงค์สำเร็จก็เวลาท่านไปเฝ้าซบแค่นั้นก็เปิดได้มันได้แต่งทีเดียวที่ท่านก็บอกเอาเป็นดีกว่านั่นนะทีหลังชอบแต่งแค่นี้ก็ถ้าใครมีแล้วมาวันก็สนับสนุนชุดไทยด้วยเจริญพรเราถวายสังฆทานเรียบร้อยก็เลือกรับพรนะถ้ารับพรก่อนจ้ะจะได้รับพรกวดน้ำก่อนจ้ะถึงเดียวก็ที่หลวงผีที่ไปจัดการเรียบร้อยแล้วพระทั้งหมดไปรับประเคนพอพร้อมแล้วพระจับผ้าโยมจับผ้าประเคนเสร็จก็ตักใส่บาตรพอตักอาหารใส่บาตรพระก็อนุญาตญาติโยมได้รับประทานวันนี้ตาจุกไม่ยู่หนองนิ่งทำหน้าที่แทนได้ไหมเพราะว่าข้างหลังสวดมนต์แปลเล็บไม่มีอยู่นะนำประเคนฮะคุณคมสิ้นเอาลังแลเปิดหนังสือได้นะนะเอาไม่มีใครนำอาจารย์นำเองก็ได้แต่วันนี้ถ้าโยมทำได้ก็ได้เอานะกรวดน้ำนะมียะถาวาริวังปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมมังคิปะเมวะสัพพิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยัตถามณิโชติระโสยัตถาเววัจจันโตสัพพะโร
ขเวนัสสัตตมานภวัตวันตรายโยสุขิตกายโยกภวะอภิวาทนัสสิสเนจังวุฒฺฐาปัจจายิโนจัตตารโณวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังอายุวัฏฐโกธนวัฏฐโกเสริวัฏฐโกยสวัฏฐโกภลวัฏฐโกวันนวัฏฐโกสุขวัฏฐโกโหตสัพพัตทุกขโรกปยาเวสุกาสันตุจุปัฏฐวาตาอันตรายาปิเวนัสสันตุจะเตจะสาชยสิทธิตะนังลาปังโสติปัพพยามสุขะพระลังสิริอายโนจะพอคังวุฒิเตียนสวัสตวัตสาโยจะชีวสิทธิภวันภวัตุสัพพะมังคะลังรับตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธาเวนัสตาสุทธิภวันภวตุสัพพะมังคะลังรักตุสัพพะเทวตาสัพพะมานุภาเวนะสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัตตาสุทธิภวันตุเตขอเรียนเชิญทุกท่านไหว้พระอีกครั้งหนึ่งอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคคะโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสัพพะติปันโนภะคะวะโตวะกะสังโฆสังฆังนะมามิครับขอบคุณคณะสงฆ์อภิวาทนสีลิสะนิจจังวุทธาปัจจายิโนจัตตารโหธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุนิมนต์ท่านอาจารย์ทิติเป็นผู้นำญาติโยมเปิดปิ่นโตเตรียมพร้อมก่อนโยมติวเอาหนังสือสวดมนต์เล่มใหม่มาสักเล่มเดี๋ยวให้พร้อมแล้วก็พระสงฆ์จะไปรับประเคนเปิดจ้าโยมช่วยหน่อยได้ไหมโยมอ่านพอได้นี่อันนี้ก็อิทังวัตเมธานังนี่เนี่ยตรงนี้แค่นี้ถ้าว่าคนเคยทำก็ปื๊ดเดียวชาติทำเองหมดวันนั้นนะอิทังวัตเมธานังสวัคคยาวะหังนิพพานังโหตุข้าพเจ้าทั้งหลายพี่ต่อพอช่วยไว้ไหมเนี่ยตอนเคนนั้น
อิทังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุข้าพเจ้าทั้งหลายที่หวักตั้งใจถวายทานตามเรื่องหวักคนเดียวเราแวะนำทีละหวักนะไม่ไม่อันบุญ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 ด้วยอิทังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งใจถวายทานเพื่อสิ้นอาสวะพบความชื่นบานสงบสุขยืนนานเป็นนิพพานเทินนะทีนี้พอพระปฏิสังเสสเสสังมังคลังอันนี้มันเขาเขียนพิษแต่ลังนะยาจามะข้าพเจ้าทั้งหลายเอาเดียงให้พี่ล่องต่อมตั้งใจถวายทานเพื่อสิ้นอาสวะพบความชื่นบานสงบเต้าเนี่ยอันเป็นมงคลเพื่อรับประทานเป็นสุขสำราญร่วมกันทุกคนเพื่อความหลุดพ้นทุกข์ใจจิตใจนะโมก็ใหญ่ใหญ่ครับแต่ว่าเดี๋ยวให้พระจับก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งก่อนพอพระจับครองพี่ให้จังเดี๋ยวนะโมรับจังก่อนใหญ่การที่ลงสองหน้าThank you.
ันทั้งกายและใจสดชื่นแจ่มใสตลอดไปเธอสาธุสาธุเชิญทุกท่านรับประทานอาหารนักตักดีตกช้อนดูชาติเป็นช้อนเป็นไม้ดูแลร่วมกันบริจาคยอดเงิน 1,040 บาทพวกเราก็จะได้เตรียมการรวบรวมส่งไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอสำปราและที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางจึงเตรียมมาเพื่อทราบโดยทั่วกันเตรียม